Mia, Kaili Tisha, Nikki, and English Alike. In this video, we will talk about phonics again. But this time, I will show you about outdoor words. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะครูนิกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ phonics นะคะกันต่อเนื่องไปแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่มันไม่เป็นไปตามกฎแบบที่เราสะกดคำด้วยเสียงแบบที่ผ่านมาแล้วนะคะมันจะมีคำจำนวนหนึ่งนะคะที่มันจะออกเสียงแตกต่างออกไปทั้งที่หน้าตาของมันก็น่าจะออกเสียงเป็นไปตามกฎแบบที่เราได้ฝึกกันมาแต่ว่ามีหลายๆคำเอ๊ะทำไมมันถึงไม่สะกดคำแบบนั้นล่ะถึงไม่ได้เป็นคำที่น่าจะออกเสียงแบบนั้นล่ะคะเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วก็ลองไปฝึกกันนะคะหลายคำเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีโอเคไปเลยค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะตัวอย่างคำศัพท์นะคะที่บอกว่ามันเป็นพวก outlaw หรือว่าเป็นพวกนอกกฎกันนะคะลองมาดูกันเปรียบเทียบกันโอเคอันนี้นะคะเซตนี้จะเป็นเซตที่อ่านเสียงตามกฎนะคะก็คือตัวที่จะเป็นตัวหนังสือสีแดงพวกนี้นะคะตัว A มาตัวเดียวเป็นเสียงสั้นนั่นก็คือเสียงแอนะคะเช่นคำว่า cat fan bank โอเคทีนี้ลองมาดูค่ะที่เป็นพวกนอกกฎนะคะตัว A ก็มาตัวเดียวแต่ว่ามันไม่ออกเป็นเสียงแอแล้วนะคะในคำเหล่านี้นะคะพวกตัวที่เป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะคะจะเป็นเสียงอื่นนะคะเป็นคำที่ไม่ออกเสียงตามกฎนั่นเองโอเคเช่นคำว่า watch watch want ต่อไปนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราไม่ได้ออกเสียงคำนี้ว่า bell ใช่ไหมคะคำนี้คำว่า ball call mall ดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะในเซตที่เป็นสีแดงนะคะตามกฎนะคะหรือตามเสียงที่เราสะกดฝึกสะกดกันมาในช่วงต้นนั้นในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะตัว i มาตัวเดียวนะคะออกเสียงเป็นเสียง e นะคะออกเสียง e eg 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 pig นะคะ chill hit ลองมาดูคำอื่นค่ะกลุ่มที่เป็นคำสีน้ำเงินนะคะเป็นพวกนอกกฎนะคะไอไม่เป็นเสียงอีแล้วเป็นเสียงอื่นนะคะเช่นคำว่า mild child wild find mind climb ลองดูต่อไปค่ะตัวอย่างที่เป็นเสียงออนะคะในเซตนี้ตัวสีแดงนะคะตัวโอเป็นเสียงออตามปกติเลยนะคะเช่นคำว่า dog pot mop ลองดูพวกที่นอกกฎบ้างโอไม่เป็นเสียงออแล้วเป็นเสียงอื่นใช่ไหมคะเช่นคำว่าpost most roll gold cold ต่อไปค่ะในคำพวกนี้นะคะตัว a มากับตัว e นะคะถ้าเป็นตามปกติแล้วก็จะเป็นเสียง a นะคะแต่ในที่นี้ตอนนี้เป็นตามกฎนะคะ ave ave k, ave cave est est p, est pest ยังจำการสะกดกันได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำที่นอกกฎกันบ้างเช่นคำว่า have คำนี้เราก็คุ้นกันดีอยู่แล้วเนาะคำว่า dance อีกเช่นกันนอกกฎโอเคมาดูต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นเสียง e นะคะตัว e มาด้วยกันกับสระอีกตัวหนึ่งตัวแรกเป็นเสียงยาวใช่ไหมคะ eat 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 peat และคำว่า meetเป็นเสียง e ตามกฎตามปกติเรามาดูเซตพวกนี้ค่ะที่เป็นสีน้ำเงินคำนี้คำว่า there there แล้วคำว่า fence fence เห็นไหมคะไม่เป็นเสียง e แล้วต่อไปค่ะคำนี้ห่างไกลไปเลยนะคะคำว่า eight eight เป็นเสียง a wait wait หน้าตาเป็นตัว e แต่ออกเป็นเสียง a เช่นกันโอเคต่อไปนะคะi มากับ e ปกติแล้วก็จะเป็นเสียง i ใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดู2คำนี้ซึ่งเป็นปกติก็คือออกเป็นเสียง i i've do i've dive i've five dive five ลองมาดูคำพวกนี้ค่ะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามปกติไม่เป็นไปตามกฎนะคะคำนี้คำว่า give เราก็จะคุ้นๆหน้ากันเนาะคำนี้ค่ะคำว่า friend ไม่เป็นเสียง i เป็นคำพวก outlaw หรือ not good
ต่อไปค่ะเป็นเสียง O บ้างนะคะปกติ O มากับ E ก็จะเป็นเสียง O นะคะเป็นเสียงยาว ov ov st ov stove k ov cove นะคะทีนี้ก็จะมีบางคำนะคะหน้าตาแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นเสียง O ค่ะเช่นคำว่า move love dove glove นะคะและอีกเซตหนึ่งค่ะ bone coneแต่ว่าคำนี้ก็ไม่เป็นเสียง O แล้วนะคะเซตที่เป็นสีน้ำเงิน gone done does okay นะคะทีนี้ก็จบแล้วสำหรับตัวอย่างที่เราฝึกกันนะคะในกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นนอกกฎค่ะทีนี้นะคะทุกคนก็ได้ฝึกนะคะกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นกลุ่มคำศัพท์ที่นอกกฎจากการสะกดด้วยฟอนิกส์ไปบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอยากฝึกให้คล่องนะคะก็ย้อนกลับไปฝึกกันใหม่นะคะตัวหนังสือที่เป็นสีแดงพวกนั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นไปตามกฎฟอนิกส์นะคะสะกดด้วยเสียงตามปกติแต่ถ้ากลุ่มคำศัพท์ที่เป็นสีน้ำเงินนะคะจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่นอกกฎค่ะหรือว่าไม่ได้สะกดออกเสียงตามหน้าตาของมันนะคะเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นเหมือนนอกกฎฟอนิกส์นะคะทุกคนก็จะรู้จักการออกเสียงนะคะที่แตกต่างออกไปในกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ว่าอ๋อมันจะมีอยู่ส่วนนึงนะคะ 30-40% นะคะของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษค่ะที่เป็นนอกกฎแบบนี้แล้วก็เราฝึกใช้เรื่อยๆเราก็จะจำได้นะคะหรือบางคนอาจจะสังเกตมากยิ่งขึ้นเราก็จะจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้นฝึกกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีคำไหนที่เราไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะมันจะออกเสียงยังไงกันแน่ตามกฎหรือว่าไม่ตามกฎกันแน่นะคะเราก็เช็คจาก dictionary นั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีเว็บไซต์เยอะแยะเลยค่ะนะคะให้เราเข้าไปเช็คคำอ่านที่ถูกต้องนะคะกับเว็บไซต์เหล่านั้นได้นะคะแล้วก็ในบางเว็บไซต์ก็จะมีปุ่มให้เรานะคะได้กดฟังเสียงด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงแล้วก็ copy นะคะฝึกออกเสียงได้อย่างถูกต้องเลยโอเคนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนเช่นเคยนะคะที่จะรักสุขสนุกเก่งภาษาอังกฤษง่ายๆกับ English I Likeแล้วก็ในเทปวิดีโอหน้าลองติดตามกันต่อนะคะว่าในเซตที่เป็นฟอนิกส์หรือว่าเซตอื่นๆนะคะพวกเราจะได้ฝึกฝนเรื่องอะไรกันบ้างแล้วเก่งภาษาอังกฤษเรื่อยๆนะคะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้คล่องแคล่วนะคะได้ใกล้เคียงมีสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษากันโอเควันนี้ครูนิกกี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย